ันนี้มีข่าวสารดีๆมาแจ้งให้ทุกคนทราบกันครับสำหรับมาตรการการเยียวยาผู้ประกันตนประกันสังคมนะครับว่าจะมีการเยียวยาเพิ่มอีก1เดือนหรือไม่หลังจากที่มีข้อสงสัยแล้วก็มีกระแสข่าวออกมานะครับวันนี้เนี่ยข้อมูลจากนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกมาเปิดเผยถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในรอบอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับว่ามีการอนุมัติวงเงินเนี่ยจาก 40,000 กว่าล้านเนี่ยเป็น70,000 กว่าล้านบาทจากเดิมที่เคยอนุมัติไปแล้วกว่า 30,000 กว่าล้านนะครับสำหรับผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40ในพื้นที่13จังหวัดนะครับจะได้รับเงินเยียวยาเพิ่มอีก1เดือนนะครับ13จังหวัดอะไรบ้างกรุงเทพมหานครนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครปัตตานียะรานราธิวาสสงขลาฉะเชิงเทราชลบุรีและอยุธยานะครับซึ่งก่อนหน้าเนี่ยได้รับสิทธิ์เยียวยาไปก่อนแล้ว 5,000 บาท1เดือนนะครับแล้วจะได้รับเพิ่มอีกคนละ1เดือนครับรวมทั้งสิ้นเป็น2เดือนนะครับอันนี้คือมาตรา39และมาตรา40ในพื้นที่13จังหวัดนะครับส่วนมาตรา39มาตรา40กลุ่มที่ตกหล่นนะครับไม่ได้สิทธิ์หรือว่ามีข้อผิดพลาดใดๆก็ตามเนี่ยทางประกันสังคมเปิดให้ยื่นทบทวนสิทธิ์ในวันที่1กันยายนถึงวันที่30กันยายน2564นะครับเข้าไปเช็คสถานะตัวเองได้ที่เว็บ sso.go.th ของประกันสังคมก่อนนะครับอันดับแรกว่าคุณเนี่ยได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์ถ้าไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยด้วยสาเหตุอะไรและต้องการที่จะยื่นทบทวนสิทธิ์ต้องทำอะไรยังไงบ้างจะมีข้อมูลในหน้าเว็บบอกนะครับขั้นตอนรายละเอียด1เดือนเต็มนะครับ1กันยาถึง30กันยายื่นทบทวนสิทธิ์สำหรับมาตรา39และมาตรา40นะครับส่วนมาตรา33ครับหลายคนถามมานะครับว่าจะได้เพิ่มอีก1เดือนเหมือนกับ39และ40ไหมใน13จังหวัดหลังจากที่ได้ก่อนหน้านี้ไป 2,500 ถูกต้องไหมครับ1เดือนต้องติดตามนะครับว่าจะได้เงินเยียวยาเพิ่ม1เดือนหรือไม่วันนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับเพราะว่าคาดว่าน่าจะชัดเจนในการประชุมครม.สัปดาห์หน้าเพราะฉะนั้นต้องติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับนี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดครับยืนยันว่ามาตรา39มาตรา40ใน13จังหวัดจะได้เพิ่มอีกคนละ1เดือนอันนี้แน่นอนแล้วนะครับแต่วันที่เวลาอะไรยังไงเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะครับต้องติดตามความคืบหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตให้ทราบกันครับกับไวไทยนิวคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ